้องเดินนำไปก่อนขึ้นไปตั้งแต่เมื่อวานหรือว่าวันนี้วันนี้ประมาณ10โมงวันนี้ถึงยอดยังถึงแล้วถึงแล้วแล้วรู้ไหมถึงแล้วนอนไหนกันมองถึงยอดแล้วนอนตรงนี้หลังที่แล้วคืนนี้นอนไหนกันคนครับลงมานอนลงมานอนที่จะลงแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคครับสวัสดีครับเฮ้ยพี่ๆพวกเราสวัสดีครับก่อนเร็ววิทยากรครับนี่เราเชิญปองนางนาคนะครับเขาว่ากันว่าพระร่วงเจ้าเนี่ยมีเชื้อสายของพญานาคอยู่นะครับแล้วแม่ของพระร่วงก็คือเป็นนาคนะครับและนี่คือปล่องที่นางนาคที่ว่ากันว่าเป็นแม่ของพระร่วงขึ้นมาจากบาดาลครับลึกมากนะครับอ๋อสรุปนะคือพญาอภัยคามินีได้ออกมาจำศีลที่เขาหลวงเนี่ยแล้วก็พบธิดาพญานาคขึ้นมาจากปล่องนี้และได้เป็นชายาแล้วภายหลังต่อมาก็ได้เกิดก็คืออะไรอะสำลอกออกมาจากคันเนี่ยเป็นพระร่วงนานๆทีเขาจะมีจุดที่เป็นเดินเป็นทางลาดอย่างนี้น้อยมากครับประมาณ 20% เท่านั้นส่วนที่ 80% จะเป็นทางชันกว่ามุมเงยเนี่ยกว่า 30-40 องศาเลยนะครับตอนนี้เราก็ใช้เวลาเดินทางมากัน3ชั่วโมงจะครึ่งแล้ว3ชั่วโมงกว่าซึ่งก็ถือว่าไม่ช้าแล้วก็ไม่เร็วนะกลางๆเพราะเราแวะถ่ายรูปแล้วก็มีแวะเข้าถ้ำค้างคาวจุดหนึ่งซึ่งเข้าไปไม่ได้เนื่องจากถ้ำลึกมากแล้วก็ไม่มีทางลงใช่ครับมาพบกับอีกช่วงนึงของรายการพี่มนคนท่องเที่ยวนี้ก็คือ200เมตรสุดท้ายที่จะถึงค่ายพักแรมสังเกตได้ต้นสนครับสวยมากครับบอกว่ามันจะขึ้นเป็นฤดูกาลสวยงามที่สูงด้วยถ้าเกิดฟังดีๆร้องเงียบๆแล้วได้ยินเสียงต้นหญ้าไหวกระสายลมบรรยากาศที่นี่เย็นอุณหภูมิน่าจะประมาณ20ต้นๆบวกลบ2ครับเดี๋ยวเราก็จะถึงกันแล้วก็จะกางเต็นท์แล้วก็จะเดินไปชมสังเกตได้นะครับว่าไม่มีป่าเหนือหัวเราอีกแล้วแสดงว่าเราใกล้ถึงแล้วเราเดินทางกันต่อไปครับ200เมตรสุดท้าย200เมตรสุดท้ายครับอุ้ยเดี๋ยวผมก็ภูมิใจในตัวเองอ่ะผมสะพายมาแล้วผมถึงอ่ะนี่พี่มนสะพายมาผมภูมิใจจริงๆพี่มนโอ้กูนี่นี่นนนี่กระเป๋าใหญ่ด้วยThank you.
ใช่ไหมสามรับไม่วิ่งแล้ววะไม่วิ่งวะกูเดินวะเฮ้ยนี่วิ่งไงดีวะเดินวะเดินเป็นเหมือนชาวบ้านเนาะอักเสบอีกไงดีวะพี่อยากวิ่งไหมใครจะเอาเอากูก่อนเนี้ยได้ยินครับนักวิ่งมาแล้วนักวิ่งรองเท้าส้มใส่ครับใส่ไม่ยักใส่เกินมือเกินสองต่อเกินสี่ก้อนวางเทียบหกสองนาทีครับสองนาทีดีใจเดียวนี่น้องไปถึงมาแล้วใช่ไหมครับเออน้องไปมาแล้วน้องขึ้นเสร็จหนึ่งชั่วโมงแล้วเลยสวยมากข้างบนนะคะเป็นระบบขึ้นแล้วระวังนะลูกและนี่คือจุดจบของเราณค่ายพักแรมกว่า 1,000 เท่าไหร่นะ200เมตรในสุดผมก็บินขึ้นไปจนได้ครับอันดับ3ของประเทศครับความสูงตอนนี้เวลาเวลาไม่เป็นไรเพื่อนแค่นี้ใครอยู่แถวนี้เพื่อนบ่าย 3:40 นาทีเราเริ่มที่เที่ยง 9 นาทีบ่าย 3:40 นาทีประมาณ3ชั่วโมงเฮ้ยพี่มนพิธีกรไอ้กันทอนรับทราบกูไปเต็มๆมามึง3ชั่วโมง31นาที3ชั่วโมง31นาทีครับไหวอยู่ครับทําไมกันทอนเสากูขาดไปยังวะทิ้งไปแล้วไปแล้วอีกไม่ถึง29ถ่ายเหมือนก็จะถึงยอดเสาหลวงรับรู้รสชาติของล็อกแสกกุลียังกันก่อนเออบอกเลยว่ามันอินแน่มากๆถ้าคุณไม่ได้มาไม่รู้คุณจะไม่รู้ถ้าคุณไม่ได้แบกคุณก็จะไม่รู้เห็นไหมผมบอกแล้วว่าน้ำขวดเดียวอ่ะพอเหลือแล้วอีกข้างคืออะไรนี่ขยะขยะเก็บมาจริงๆนะครับเราเก็บขยะกันจริงเดี๋ยวผมมาขวาที่นอนครับเชิญชวนให้มาเที่ยวกันนะครับอุทยานแห่งชาติรามคำแหงจังหวัดสุโขทัยอำเภอคีรีมาศเขาหลวงเชิญมาเที่ยวกันครับนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวเรามาดูที่ป้ายครับเราถึงแล้วจริงๆเฮ้ยพิชิต1,200เนี่ยจากระดับน้ำทะเลเราคือผู้พิชิตครับเราคือผู้พิชิตสุดยอดครับสุดยอดเราคือผู้พิชิตครับจบช่วงของการเดินทางในรายการพี่มนคนท่องเที่ยวขอบคุณครับครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงบนยอดแล้วกับรายการพี่มนคนท่องเที่ยวตอนนี้กำลังขมักขมิ้นกับการกางเต็นท์อยู่ไม่น้องนุ่นนี่ก็หาฟืนแต่ดูแล้วฟืนแค่นั้นคุณจะไม่พอครับไม่อยากให้ผมทำงานใช่ดีอ่ะหาตัววายครับสุดท้ายแล้วก็ผมกำลังเดี๋ยวเรามีทั้งหมด3เต็นท์ใช่ป่ะเดี๋ยวเข้าโครงการเข้ามาสวยงามครับต้องใจมนต์เถอะเฮ้ยพี่เข้าอ่ะครับตอนนี้ พี่มนต์ท่องเที่ยวและคณะก็ได้เดินทางมาถึงเขาพระเจดีย์เขาเรียกผาผาเจดีย์เจดีย์จะเห็นว่าถ้าหลังผมนี่จะมีก้อนหินวางเทิงๆกันอยู่บนเจดีย์เดี๋ยวผมจะอธิบายดูเป็นช็อตๆส่วนที่กล้องกำลังฉายอยู่นี้ก็คือที่เรากางเต็นท์นอนพักกัน
จะเห็นว่าจะมีหลังคาแล้วก็มีธงชาติปักอยู่แสดงสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเมื่อทางขวามือของที่พักก็จะเป็นภาพของจังหวัดสุโขทัยจะเห็นว่าอยู่ใต้หมอกเห็นไม่ชัดเพราะว่าถ้าจะเป็นทะเลหมอกแต่ตอนนี้ยังเป็นหมอกบางๆอยู่คุณภูมิตอนนี้คาดว่าจะอยู่ประมาณ10กลางๆอาจจะอยู่ประมาณสัก10เรียกว่า16หนาวแบบหนาวเย็นหนาวแบบลมกำลังดีลมกำลังดีซึ่งเวลาประมาณ 5:10-16 นาทีแล้วคนนี้คณะเดินทางเราก็จะรอชมพระอาทิตย์ตกบนผาแห่งนี้เดี๋ยวเราก็ไปติดตามไปพร้อมกันเลยทุกคนยังแข็งแรงแล้วก็ปีกระเป๋าอยู่มีสนใหญ่ด้วยนี่มันต้นสนหลังโรงเรียนโนบิตะไม่ใช่โอ้ล่ำจังเลยไม่ใช่นนทีห้ามยังไงให้ลงห้ามไม่ได้ลมดูกล้องเขาดูกล้องเขาเฉพาะกล้องอย่างเดียว 68,000 กล้องเท่าไหร่นะครับเฉพาะเลนส์เฉพาะเลนส์เดียว 68,000 กล้องอีก 3,077 ทั้งตัวกล้องแพงที่สุดมีค่ามากที่สุดถูกต้องสมองนี่ตายไปไม่เป็นไรเอากล้องไว้อย่างเดียวเอากล้องขายได้เยอะนะมันหนาวอ่ะนี่ยังไม่รวมเลนส์ 20,000 ตอนนี้ก็กว่าไม่ 5:30 น. เฮ้ย 20,000 กว่านี่อยู่ในองค์ประกอบด้วยป่ะตอนนี้ไม่ๆอันนี้ก็เป็นช่างกล้องของเราอีกอันนึงอ๋อคือออปชั่นเยอะเหนื่อยมากครับเหนื่อยเป็นไงครับมนุษย์กับกล้องนี่ไหนมากับกล้องนี่ลำบากมากทำไมเหมือนมีเหมือนอุ้มคนไม่คนหนักมากเชื่อไหมมันนี่หนักกว่าครับมันนี่มันนี่ว่าไงครับครับคุณต้องถ่ายผมครับอ้าวไปถ่ายนั่นน่ะเจดีย์แล้วบนสักบันไดอะไรอะไรมันอยู่ริมอยากดึงมันตักอยู่ข้างหลังอ่ะมันตักดึงข้อยังไงวะอยู่ตรงนู้นอ่ะกระผาอย่างเงี้ยนะเออกระผาก็จะเป็นจะเห็นภาพนะจะมีต้นสนจะมีเจดีย์ผมจะพาไปดูเจดีย์อันใหญ่ๆใหญ่ที่สุดจะมองเห็นก็คือข้างล่างก็คือเป็นจังหวัดสุโขทัยนะครับมีทางไปเขาภูกาและเขาแม่ย่าวันนี้เราอยู่บนเขาเจดีย์เขาก็เจดีนี่เป็นคนเอาเจดีมาซ่อนก้อนหินมาซ่อนไว้รูปร่างคล้ายเจดีและนี่อันนึงที่เป็นอันที่ใหญ่นะครับอันนี้คือพระอาทิตย์เดี๋ยวเราจะไปชมพระอาทิตย์ตกดินตรงข้างหน้าครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอถึงเวลาแล้วก็จะไปชมพระอาทิตย์ตกดินพร้อมๆกันครับ